โลกที่มีแค่ดอกไม้ไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้ไม่มีน้ำไม่มีแม้กระทั่งต้นหญ้าเนี่ยมีแต่แค่ดอกไม้จริงๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดในโลก Minecraft ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นี้เป็นเวลาจำนวน100วันใน Minecraft พวกเราจะทำได้ไหมไปดูกันเลยครับเกิดขึ้นมาวันแรกเนี่ยก็มาทำความรู้จัก NPC ทั้ง3ตัวก่อนเลยครับ NPC แต่ละตัวเนี่ยก็จะให้การแลกของที่แตกต่างกันไปอย่าง NPC ตัวแรกเนี่ยชื่อจอร์จครับก็จะใช้ดอกไม้16ดอกในการแลกบล็อกไม้1บล็อกพอศึกษาการแลกของทั้งหมดจนรู้พอคร่าวๆแล้วเนี่ยก็มาเริ่มเคลียร์ดอกไม้ครับเพื่อจะดอกไม้เนี่ยไปแลกเป็นบล็อกไม้จากนั้นนะครับก็เอาดอกไม้นะมาแลกเป็นไม้แล้วก็ไปขุดดินต่อครับเพื่อที่จะดินเนี่ยไปทำเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินเหนียวเนี่ยไปแลกเป็นคอปเปอร์สโตนอีกทีนึงแค่นี้ครับเราก็จะมีอุปกรณ์หินไว้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาขุดฟาร์มดินไว้ยาวๆเลยครับเพราะนอกจากจะขุดดินแล้วก็เก็บดอกไม้แล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยเอาคนจะมีบ้านอยู่ไหมช่วงแรกใช่เอาดินมาทำบ้านไม้หรือว่าเราจะทำเป็นแบบยังไม่ต้องมีบ้านแล้วเราก็ค่อยเริ่มมืดแล้วเนี่ย6 โมงหรือว่าเราจะทำกำแพงอยู่กำแพง2 ชั้นเนี่ยให้มันเข้ามาได้เราไปทำเลยครับและก็นั่นแหละครับช่วงแรกเนี่ยเราควรจะมีอะไรไว้ป้องกันเราจากพวกซอมบี้ไปบ้างเพราะดูแล้วเนี่ยน่าจะเกิดกันเยอะแน่นอนครับช่วงแรกเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้ไปก่อนครับพอเริ่มมีของแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเอาข้างบนก่อนมาแล้วตายดีมันขึ้นมาบนหัวตรงนี้แล้วก็นั่นแหละครับไม่อยากจะคิดสภาพแค่แมงมุมตัวเดียวเนี่ยก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วเราจะนับอะไรกับฝูงม็อบข้างนอกล่ะครับยับแน่นอนเลยในค่ำคืนแรกเนี่ยก็จะเอาของที่สะสมไว้ทั้งวันเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนครับได้เหล็กมาแล้ว1 ก้อนอุ้ยแมงมุมอ่ะแมงมุมแล้วมาเกิดข้างนอกด้วยโอ้ซุปเปอร์ก็ระเบิดอีกอะไรด้วยตายกระโดดรัวเลยมาเกิดข้างในแล้วอ๋อมันไม่ได้เกิดอันนั้นนี่ว่ามันรีสปาวเกิดนี่นะมันจะไปเกิดจุดที่ปลอดภัยที่สุดหรือมั้งทีมออกจากเกมจากเกมเลยเหรอยังไงได้มูมา2 อันละตัวอะไรเนี่ยไว้ทิ้งอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับกว่าจะจัดการได้แต่ละตัวเนี่ยเล่นอาจจะเกือบตายเลยและนี่มาข้างบนมาไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ลงมาฟาร์มขุดบล็อกดินข้างล่างดีกว่าครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บล็อกดินแล้วก็ปลอดภัยด้วยและพอเช้าแล้วเนี่ยพวกม็อบบางส่วนก็ตายไปบ้างแล้วครับก็เลยออกมาหาเก็บพวกเนื้อซอมบี้เนี่ยไว้กินในช่วงแรกๆไปก่อนเพราะถ้าไม่มีเนื้อพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีอาหารอะไรนอกจากนี้อีกแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ออกมาตีแมงมุมเพื่อหาแมงมุมเนี่ยไปทำเตียงอีกด้วยพอกลับมาบ้านเนี่ยน้องผมก็ได้ทำเหล็กไว้รอแล้วครับซึ่งเหล็กเนี่ยก็หาได้จากหิน16 ก้อนเนี่ยเอาไปแลกเป็นเหล็กนั่นเองแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไปหาแมงมุมมาทำเตียงได้สำเร็จครับแต่ก็ได้ค่าเดียวเองนะหลังจากนั้นทั้งคืนเนี่ยผมกับน้องๆก็ได้มาฟาร์มขุดดินยาวๆเลยครับแล้วก็เอาดินเนี่ยมาแลกเป็นหินจากนั้นก็เอาหินมาแลกเป็นเหล็กแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยไปแลกเป็นลาพิสจากนั้นก็เอาลาพิสกับถังน้ำเนี่ยไปแลกเป็นน้ำครับกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ยเล่นกินเวลาไปมากๆเลยครับแล้วเราได้น้ำแล้วไปก็เหลือแค่ลาวาไปหาดอกไม้ไปทำลาวาแล้วก็มาหาเก็บดอกไม้ครับที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแลกเป็นไม้แล้วก็เอาไม้เนี่ยไปแลกเป็นลาวาทีนี้เนี่ยเราก็จะมาขุดหินแทนดินครับก็จะประหยัดเวลาในการหาหินไปแลกของได้อีกนิดนึงนี่วันนี้ที่เป็นนั่นแหละไอ้ใช่ก็ไปหาไม้ครับมันต้องใช้ทับนอด้วยนี่ทำมาแล้วระวังนะ
อ๋อน้ำข้างบนน้ำหยดไหมเจอน้ำหยดเนี่ยเราต้องหาไม้อีกอ่ะหาไม้ให้หน่อยไปพนักงานคนงานขุดดอกไม้ต้องการคนขุดดอกไม้ด่วนตอนนี้ถังมาเอาถังมาเอาถังน้ำมาเอาถังน้ำมาไปอยู่นี่เอาถังน้ำไปทำไมเอ้ยทำไมไม่ตักน้ำนี่ไปโอ้ตักน้ำนี่ไปแล้วก็นั่นแหละครับน้ำไม่พอก็เลยต้องส่ง1คนเนี่ยไปเก็บดอกไม้แล้วอีก1คนเนี่ยไปขุดดินถึงจะได้น้ำอีกถังมาบอกเลยว่าถ้าเรื่องคนเดียวเนี่ยมีทอแน่ๆแล้วขุดดินต่อร้อยเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวลองขุดดูสิเอ๊ใช้ได้ละทีนี้ก็ขุดแล้วก็ต้องทำไอ้นี่ต่อเราทำไอ้นี่ต่อไอ้วงจรที่มันดูดลงอ่ะเอาว่ามันมีตรงกลางที่มันมาไม่ได้ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์เนี่ยฮอปเปอร์ก็ไอ้วงจรดูดมาเนี่ยขุดเนี่ยนี่แหละขุดเหล็กนี่แหละเอ้ยขุดเหล็กอะไรละขุดหินนี่แหละไปปั๊มเหล็กอ่ะแล้วก็ไปทำฮอปเปอร์เขาได้มันฝรั่งเขาได้มันฝรั่งไหนได้มันฝรั่งเออมาทำปั๊มนะไหนอภิรักษ์อยู่ไหนมาฝรั่งมาไอ้ซอมบี้วูซอมบี้2ตัวเลยทั้งหน้ากูอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตอนเนี่ยเอ้าเค้ากินมาฝรั่งไปแล้วอย่าเพิ่งกินเอ้าโอ้มาเลยเอ้าน่าจะไปปลูกก่อนยืนนิ่งเลยช็อกกันละไปทำอะไรลงไปทำอะไรลงไปนิ่งเลยโอ้ยไม่เป็นไรหาใหม่แล้วก็นั่นแหละครับมีคนได้มันฝรั่งแต่ไม่ยอมบอกแล้วก็ไม่ยอมไปปลูกด้วยดันเอาไปกินซะงั้นก็เลยอดได้อาหารใหม่เลยก็เลยต้องกลับมากินเนื้อซอมบี้เหมือนเดิมเราได้แครอทแล้วอะไรหลังจากที่เราเสียมันฝรั่งไปเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้เป็นแครอทแทนครับครั้งนี้จะไม่มีใครพลาดกินครับครั้งนี้เราจะรีบเอาไปปลูกเลยนี่ดัดไม้ไว้อะไรปลูกปิดปลูกไปทำไมมันปลูกไม่ได้เนี่ยมันติดบล็อกเหรอมีน้ำมันต้องมีแสงกับมีน้ำด้วยนะอันนี้ไงเห็นมาเราไม่อภิรักษ์ได้เห็นมาเราไม่อภิรักษ์มันโตไวมากอ่ะคุณได้ปรับอะไรไว้หรือเปล่าไม่ได้ปรับโอ้โหเลยปังไปแล้วอภิรักษ์กูอภิรักษ์กูค้างไปนี่เราดูดิรวมตัวด่วนๆรวมตัวข้างล่างให้ดูอะไรนี่แล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับแครอทที่เราไปปลูกเมื่อกี้เนี่ยแป๊บๆเนี่ยมันก็โตขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับเราก็จะมีอาหารได้ไม่จำกัดแล้วแล้วก็ไม่ต้องรออาหารโตอีกด้วยแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวครับเมื่อจะขุดหินอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็มีคนสร้างบ้านให้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็จะเหลือแค่เตียงเท่านั้นครับบ้านก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแต่ยังหยุดการขุดหินไม่ได้ครับเพราะตอนนี้หินเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็เลยต้องเรียกน้องๆอ่ะที่ทำอย่างอื่นเนี่ยมาช่วยกันขุดหินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้หินในการเอาไปแลกดอกไม้สีแดงแล้วก็ดอกไม้สีแดงเนี่ยไปแลกเป็นดอกไม้สีฟ้าจากนั้นก็ดอกไม้สีฟ้าเนี่ยไปแลกเป็นบล็อกหญ้าแทนซึ่งพอเราเอามาบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้บล็อกหินประมาณ 2,000 กว่าบล็อกเลยทีเดียวต่อจากนี้ไปก็ขุดบล็อกหินยาวๆกันไปเลยครับระวังนะใครอันนี้คือใครเนี่ยระวังลาวาหล่นใส่นะเอ้าเกิดอะไรขึ้นวัดกูไปวางข้าวหมดเลยทำไมมันโอ้ยต้องมาข้างล่างน้อยไปขุดดอกไม้ต่อแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยผมได้ไปวางลาวาข้างบนครับมันก็เลยกลายเป็นออฟซิเดียนทีนี้ก็เลยว้าวุ่นกันใหญ่แหละครับกว่าจะหาลาวามาวางแทนได้เนี่ยกว่าจะได้ขุดอีกทีเนี่ยก็คือเสียเวลาไปนานมากๆเลยครับแล้วเวลานี้ก็มาถึงสักทีครับวันที่เราจะได้บล็อกหญ้าสักทีกว่าจะได้มันมาเนี่ยเล่นกินเวลาไปนานเลยใช้เวลาขุดแต่บล็อกหินน่าจะประมาณ1ชั่วโมงได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย
เฮ้ยอะไรจะไวอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหและก็นั่นแหละครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยวางแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็แพร่ไปไกลไปเยอะแล้วแล้วก็หยุดครับหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้ว่ามันจะแพร่ไปไกลขนาดไหนแล้วอย่างที่คิดนะครับว่าต่อมาเนี่ยมันก็แพร่ไปไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วตอนนี้ก็น่าจะทั่วโลกได้ละมั้งและพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มเกิดกับมันแล้วด้วยจากนั้นเราก็สามารถเอาโบนนิวเนี่ยมาปั๊มหาดอกไม้ได้ละครับถึงจะมีโอกาสเกิดน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไปนั่งขุดอยู่เนาะและพอโบนมีหมดเนี่ยก็ได้ของมาประมาณนี้เลยครับก็ได้ดอกไม้มานิดนิดหน่อยจากนั้นก็มาเคลียร์ดอกไม้ครับหาพื้นที่สำหรับทำฟาร์มผักเพราะว่าผักตอนนี้เนี่ยเป็นแหล่งอาหารเดียวของเราเลยและพืชผักสวนครัวที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีแค่2อย่างครับมีแค่แครอทกับข้าวแค่นั้นเองและการที่พวกมันโตไวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเรามากๆครับเราจะได้ไม่ต้องรอเวลามันโตเลยปลูกยังไม่ทันหมดเลยพวกแรกๆที่เราปลูกมาไว้เนี่ยก็โตกันหมดแล้วแล้วก็ทำรั้วกันไว้นิดนึงครับเวลาพวกม็อบมาเดินเนี่ยข้ามันจะได้ไม่ต้องเด้งและต่อจากนี้นะผมก็จะ FK คุณหินไปยาวๆเลยครับเพราะเราจะต้องใช้หินนะประมาณ 4,416 ก้อนเลยในการทำต้นไม้1ต้นซึ่งก็จะทำได้ตามขั้นตอนนี้แหละครับแล้วก็จะหินเนี่ยไปแลกเป็นดอกไม้สีแดงจากดอกไม้สีแดงเนี่ยเราก็จะไปแลกเป็นดอกไม้สีฟ้าจากดอกไม้สีฟ้าเนี่ยเราก็จะไปแลกเป็นบล็อกหญ้าแล้วก็จะดอกไม้สีแดงกับบล็อกหญ้าเนี่ยไปแลกเป็นต้นไม้แล้วก็กว่าจะได้ต้นไม้มา1ต้นเนี่ยก็เสียเวลาไปหลายวันเลยครับเสียเวลาตรงขุดบล็อกหินนี่แหละตรงไหนดีนี่แล้วกันก็เดี๋ยวเอาผงกระดูกอุ้ยโตไวจังวะและก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยต้นไม้เนี่ยโตไวมากๆเลยเหมือนพวกผักที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้เลยเหมือนโลกใบนี้เนี่ยพวกพืชผักสวนครัวหรือพวกต้นพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโตไวกว่าปกตินะครับทีนี้พวกเราก็ฟาร์มไม้กันยาวๆแหละครับไม่ต้องทรมานไปเก็บดอกไม้มาแลกกันอีกต่อไปแล้วส่วนวิธีหาเพชรก็ง่ายๆแหละครับเอาเหล็กไปแลกเป็นลาพิษแล้วก็เอาลาพิษไปขุดแล้วก็เอาลาพิษเนี่ยไปแลกเป็นเพชรจากนั้นก็มาทำประตูไปเนเธอร์กันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเนเธอร์กันและผมจะขอบอกอะไรอย่างนึงครับก่อนที่เราจะไปเนเธอร์กันและต่อจากช่วงนี้เนี่ยเสียงจากพวกน้องๆใน Discord เนี่ยมันได้หายไปครับก็เลยเราจะไม่ได้ฟังเสียงรีแอคชั่นจากน้องๆใน Discord ในบางช่วงนะครับพอเข้ามาใน DN เนี่ยก็เจอพื้นที่ที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แหละครับก็เรียกว่าไม่ดีเลยดีกว่าเจอแต่หินบาซอลขุดไปทางไหนเดินไปทางไหนหรือว่าไปทางไหนๆเนี่ยก็เจอแต่หินบาซอลไม่ได้มีพื้นที่อะไรเลยก็เลยออกมาดีกว่าครับมาทำฟาร์มทองดีกว่าครับเพราะว่าพวกซอมบี้พิกแมนเนี่ยมันออกมาเยอะกันเหลือเกินครับเยอะจนแบบทำให้แบบว่าเซิร์ฟแหลกกันเลยทีเดียวก็เลยมาทำที่ฆ่าแล้วก็ที่เก็บของไว้ด้วยเผื่อแบบจะได้ทองแบบไปใช้นิดๆหน่อยๆเนาะและในเมื่อประตูเนเธอร์ที่บ้านเราเนี่ยออกไปก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ครับไม่ดีก็เลยออกมาสร้างที่ไกลๆดีกว่าเผื่อจะเจอพื้นที่ไบโอใหม่ๆในนรกบ้างแล้วอย่างที่คิดนะครับเข้ามาก็เจอไบโอใหม่เลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอันตรายแล้วก็มาแลกของกับพวกพิกลินด้วยครับเผื่อจะได้ของอะไรดีติดไม้ติดมือกลับไปบ้านบ้างไปเล่นนี่เธอไลท์อ่ะได้ไหมได้ไหมได้ปะอันนี้เทบิกโอ้โหว่าเล่นนี่เธอไลท์เทบิกและก็นั่นแหละครับนึกว่าจะได้ของดีสุดท้ายก็เป็นขยะอยู่ดีแล้วก็มาเจอไปองค์โซแซนครับก็เลยขนโซแซนกลับบ้านไปเยอะๆเลยแล้วก็ไม้ในนี่เธอด้วยครับของตกแต่งชั้นดีเลยพอของเต็มตัวแล้วเนี่ยก็กลับมาเก็บของที่บ้านครับของที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจากนั้นก็มาทำฟาร์มสัตว์ต่อครับฟาร์มสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมีเลยแต่ตอนนี้ก็ยังมีแค่แกะกับวัวครับเดี๋ยวเราต้องหาหมูกับไก่มาใส่ไว้เพิ่มด้วยจากนั้นก็ AFK ฟาร์มหินยาวๆนะครับเพราะหินตอนนี้ขาดแคลนในโลกของเรามากๆเลยหินเนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆครับแล้วก็หมดบ่อยด้วยเช่นกันพอขุดหินจนเบื่อเนี่ยก็มาทำตัวเอนชานกันดีกว่าครับเผื่อจะมีเอนชานดีๆเอามาใช้บ้างและบอกได้เลยครับว่าเอนชานนี่เป็นชานที่ดีมากๆครับเอนชานนี่มีชื่อว่าซิลซัตครับเมื่อเราเอาไปขุดกับอะไรเนี่ยเราจะได้บล็อกนั้นมาเลยอย่างเช่นเราไปขุดแร่เนี่ยเราก็จะได้เป็นบล็อกแร่เลยเราจะไม่ได้มาเป็นแร่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปขุดบล็อกดินครับเราก็จะได้เป็นบล็อกดินที่มีหญ้ามาเลยเราก็จะได้ไม่ต้องทำบล็อกหญ้าแล้วจากนั้นพวกเราเนี่ยก็มาทำฟาร์มอ้อยไว้เพื่ออนาคตเนี่ยเราหา NPC ได้เราจะได้เอากระดาษไปแลกเป็นเอมเบอร์ล็อกกลับมานั่นเองแล้วในวันนี้เนี่ยพวกเราได้ค้นพบสูตรคราฟใหม่ครับนั่นคือสูตรคราฟเนเธอร์วานนั่นเองและด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันคราฟได้น่ะเราก็ไปตะลุยหาในเนเธอร์กันตั้งหลายวันเลยครับบอกเลยว่าเสียเวลามากๆมีนี่ไงได้แล้วโอ้โหโตเต็มเลยแล้วก็ทำต้นไม้ชนิดใหม่มาเพิ่มเติมด้วยครับการที่เรามีซิลทัสเนี่ยอะไรอะไรก็ง่ายไปหมดเลยครับตอนนี้จากนั้นก็มาเริ่มปรุงยาไว้รักษาซอมบี้ชาวบ้านครับไอเราเนี่ยก็ทำตามสูตรทุกอย่างละแต่มันก็ไม่ได้สักทีครับก็เลยงงไปพักใหญ่เลย
แต่จริงๆเนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลังครับว่ามันเนี่ยใส่โดยไม่ต้องใส่เนเธอร์วาร์ดก็ได้ได้ปะได้ไหมเนี่ยได้เฉยบอกเลยครับว่าผมกับน้องเนี่ยงงกันไปภาคใหญ่เลยบอกเลยว่าโลกใบนี้ไม่ธรรมดาครับมีสูตรครับมีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยพอค่ำคืนมาถึงเนี่ยน้องผมมันก็ได้มาหาซอมบี้ชาวบ้านไว้เรียบร้อยแล้วครับจับนั่งเรือไว้เรียบร้อยแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ซอมบี้ชาวบ้านครับมันอยู่ที่ว่าซอมบี้ตัวอื่นเนี่ยมันมารบกวนตลอดเลยทำให้การลากซอมบี้เข้าไปไว้ในที่ปลอดภัยเนี่ยมันยากมากๆครับบอกเลยว่าถ้าได้ยินเสียงน้องผมกับผมตอนนี้เนี่ยตอนนี้โวยวายกันมากเลยครับวุ่นวายกันใหญ่เลยว้าวุ่นกันไปใหญ่เลยตอนเนี้ยจะได้มาฝรั่งอ่ะด้วยไงได้มั้ยได้มั้ยตัวอื่นมาแล้วตัวอื่นมาแล้วตัวอื่นมาแล้วมาทางอ่ะมาแล้วเสียดายจริงๆครับที่เสียงตรงดีสคอร์ดที่เราคุยกันเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยไม่ได้ฟังไว้ช่วงนี้เลยว่าเราวุ่นวายกันขนาดไหนเท่าได้ยินเสียงเนี่ยน่าจะตลกกันมากๆเลยล่ะครับตอนนี้เราก็จะแบ่งหน้าที่กันครับผมจะเป็นคอยล่อพวกซอมบี้ไว้แล้วก็น้องเนี่ยก็จะเป็นคนไปจัดการกับซอมบี้ชาวบ้านแทนกว่าจะเคลียร์แล้วก็จัดการได้เล่นเอาเช้าๆเลยบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆครับจังหวะนี้นี่สั่นแล้วสั่นแล้วเป็นเจ้าเข้าเลยทีเนี้ยก็นั่นแหละครับต่อจากนี้ก็เป็นการรออย่างเดียวครับรอให้ซอมบี้เปลี่ยนเป็นชาวบ้านแล้วซอมบี้ก็เปลี่ยนเป็นชาวบ้านปกติเรียบร้อยแล้วครับเล่นเอาซะเย็นเลยในตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบเอาชาวบ้านเข้าบ้านเราก่อนครับไม่งั้นได้กลายเป็นซอมบี้อีกรอบนึงแน่เฮ้ยวิแต่ไม่ได้ไม่ออกไปไหนนี่มันไปแล้วอะไปแล้วมาขึ้นเรือเร็วๆผมมีมาแล้วเร็วๆเอามาขึ้นเรือเร็วๆเฮ้ยไปไหนซอมบี้จะตีมึงได้ๆๆๆเอาปากไว้พอเอาวะนี่ๆขุดเข้าบ้านทางนี้เลยขุดเข้าบ้านทางนี้เลยไปเลยไปเลยไปเลยเอ้าเอ้าไปไหนล่ะเอาซอมบี้เอ้ามันเอ้ามันไปนอนในบ้านแล้วมันหายตัวไปแล้วเนี่ยเอามันนอนแล้วโอ้ดีละอยู่ในบ้านนี่แหละดีละเดี๋ยวล็อกประตูไว้ด้วยล็อกประตูไว้ด้วยก็นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยว้าวุ่นกันใหญ่นะครับผมกับน้องเนี่ยโวยวายกันใหญ่เลยแต่เสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงน้องผมมีงานได้หากันมากกว่านี้แน่นอนแล้ววันต่อมานะก็มาเทรดหาของเกม PC ครับสิ่งที่อยากได้ตอนนี้มากที่สุดเลยก็คือฟอร์จูนครับแต่ก็ไม่ได้ครับแล้วพอค่ำคืนมาถึงเนี่ยก็ออกไปหาซอมบี้ชาวบ้านอีกตัวหนึ่งครับจะได้เอามาไว้ผสมพันธุ์กันจะได้มีชาวบ้านหลายตัวแต่ก็ไม่เจอเลยสักตัวดูจากแถบนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยครับว่าตายกันคนละกี่รอบและในคืนต่อมาเนี่ยก็เจอวันนี้เราแล้วนะครับซอมบี้ชาวบ้านจัดการปลายาใส่มันแล้วก็ไอ้ฟันทองยัดปากใส่มันทีนี้ก็พามันเข้าบ้านได้ครับและต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์ชาวบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะใช้เวลาสร้างบ้านยาวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีบ้านที่เป็นแหลกเป็นแหล่งอยู่กันเลยก็จะสร้างออกมาสไตล์เรียบง่ายก่อนครับเพราะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราก็จะแยกย้ายกันไปสร้างอีกทีนึงพอสร้างเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกครับเนี่ยเรียบง่ายไว้ก่อนเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็จะไปสร้างมาอีกทีด้านล่างเนี่ยก็จะคาดว่าจะเอาไว้ที่เก็บของส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นที่สำหรับแลกของแต่พวก NPC หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทำฟาร์มเด็กกันครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยแล้วกันครับเพราะการสร้างอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้เวลานานมากๆครับกว่าจะสร้างเสร็จอย่างนึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันตอนสร้างเสร็จเลยแล้วกันครับแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับไอ้เราเนี่ยก็รอดูตั้งนานเลยไอรอนโกเลมเนี่ยก็ไม่เกิดสักตัวเลยเพิ่งมารู้ที่หลังครับว่าไอรอนโกเลมเนี่ยมันไม่สามารถเกิดบนกระจกได้ไอเราเนี่ยก็เล่นวางสเต็มเลยและกว่าจะแก้กว่าจะรู้ตัวกว่าจะทำอะไรเสร็จทุกอย่างเนี่ยก็กินเวลาไปหลายวันเหมือนกันครับ
และในตอนนี้เนี่ยพักเรื่องฟาร์มเสร็จไปก่อนครับในตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มทำฟาร์มปั๊มดอกไม้กันดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเราขี้เกียจที่จะไปขุดหินแล้วก็เอามาแลกเป็นดอกไม้แล้วการทำงานของฟาร์มนี้ก็จะง่ายๆเลยครับให้พิตตันเนี่ยดันบล็อกดินไปมาทีนี้เราก็จะวางบนวิวได้บนครับพอวางบนวิวแล้วปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่หญ้าแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวเราโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเลยและผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ขนาดฟาร์มแป๊บเดียวถ้ายืนฟาร์มนานๆนี่มีหวังได้เยอะแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยก็มายืนเอฟเคที่ฟาร์มเหล็กยาวๆเลยครับได้ทั้งเหล็กแล้วก็ได้ทั้งดอกไม้สีแดงด้วยจากนั้นก็มาเทรดหาของกับชาวบ้านรัวๆเลยครับเพราะตอนนี้เราต้องการสมุดเอนชานดีๆไว้ประดับบารมีของเราบ้างทุกวางแบบนี้เป็นชั่วโมงเลยครับกว่าจะได้ของดีๆแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดครับได้มาพอนิดๆหน่อยๆแลกไปแลกมาในรู้สึกว่าของมันแพงซะเหลือเกินครับก็เลยจะทำการลดราคามาสักหน่อยพอทำไปทำมาเนี่ยชาวบ้านเราตายก่อนที่จะเป็นซอมบี้ซะอีกครับก็เลยล้มเลิกไปก่อนละกันเดี๋ยวชาวบ้านเราจะตายกันหมดซะก่อนจากนั้นเนี่ยก็มาเทรดหาของกับชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับถึงแม้มันจะราคาแพงก็ตามเพราะของที่ได้มาตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทำให้เราเก่งขึ้นได้เลยเทรดหาของแลกของจนตังหมดแล้วครับตอนนี้ก็เลยต้องมาทำฟาร์มปั๊มอ้อยอัตโนมัติกันก่อนหลักๆเลยก็คือ Observer กับ Piston ครับแค่นั้นก็เป็นระบบเก็บอัตโนมัติแค่นั้นเองพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ตกแต่งอีกนิดหน่อยครับออกมาก็จะในรูปแบบประมาณนี้เลยอ้อยของเราเนี่ยมันโตตลอดเวลาอยู่แล้วครับมีล้นคลังแน่ๆแหละพอได้อ้อยแล้วก็มาทำเป็นกระดาษอันนี้ก็มาทำการแลกเป็นเงินต่อเลยครับและนี่ก็คือสมุดเอนชานที่เราต้องการมากที่สุดครับนั่นก็คือฟอร์จูนแต่ก็ได้มาแค่ฟอร์จูน2ก็เอาฟอร์จูน2กับฟอร์จูน2มารวมกันก็จะเป็นฟอร์จูน3ทีนี้ก็มาใส่พีเอ็กซ์ของเราครับทีนี้เราก็จะขุดพวกแร่ได้แบบเยอะมากๆครับทีนี้แร่อย่างแรกที่เราต้องการขุดเนี่ยก็คือลาปิดครับพอขุดลาปิดแล้วเนี่ยก็มาแลกเป็นบล็อกเพชรพอเราได้เพชรแล้วเนี่ยเราก็มาทำการขุดครับทีนี้เราก็จะมีเพชรใช้แบบไม่จำกัดนะครับเหลือๆเลยทีนี้เราก็จะมีเกาะแล้วก็อุปกรณ์เพชรใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือแค่เอนชานอุปกรณ์กับเกาะให้มันโหดขึ้นแค่นั้นเองต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการแลกของกับเทรดของกับ NPC เพื่อหาสมุดเอนชานดีๆละครับจากนั้นก็มาไล่ล่าฆ่าเอนเดอร์แมนนะพี่เจ้าเอนเดอร์โพลไปทำประตูสู่ดีเอ็นและต่อจากช่วงนี้ไปเนี่ยเราก็จะทำอะไรเป็นแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการยืดเยื้อจนเกินไปหลังจากนั้นก็มาทำปีกเดี๋ยวไหมครับปีกก็ใช้ดินดอกไม้แล้วก็เพชรแค่นั้นครับแล้วก็ยัดเมนดิ้งใส่อุปกรณ์ทุกตัวของเราที่มีอยู่ตอนนี้เลยต่อจากนั้นก็มาทำประตูไปสู่ดีเอ็นกันครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะมีเอเนลโพลลาพิสทรายแล้วก็บล็อกทรายแล้วก็บล็อกเพชรครับเอามารวมกันก็จะได้ประตูไปสู่ดีเอ็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนการวางครับซึ่งตอนนี้นะผมวางครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประตูเนี่ยมันดันไม่ทำงานดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะวางผิดครับในตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้มันต้องวางยังไงและบล็อกที่เราเพิ่งวางไปเนี่ยมันก็ดันขุดไม่ได้ด้วยครับเราก็เลยต้องเสียเวลาไปฟาร์มของแล้วก็มาทำประตูใหม่และพอทำมาวางขั้นที่2เนี่ยพอวางเสร็จปุ๊บก็รู้ทันทีเลยครับวางผิดอีกรอบนึงก็เลยต้องเสียเวลาเนี่ยไปฟาร์มหาของแล้วก็มาทำใหม่บอกเลยว่าตรงเนี้ยโคตรเสียเวลาเลยครับและหลังจากที่สร้างประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาเตรียมของไปสู่ดีเอ็นกันครับของก็จะประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือไม่ได้มีอะไรเก่งอะไรเลยมีแค่เกาะกับปีกแล้วก็อุปกรณ์แค่นั้นเองแล้วทำไมมันลอยอย่างนั้นอ่ะเอ๊ะทำไมมันเอ๊ะบางอันก็มี2อันว่ะโลกนี้แปลกๆดิมันลอยอยู่ข้างบนก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยบางเสาเนี่ยก็มีทั้ง2อันแถมยังลอยอยู่ด้านบนอีกด้วยแล้วก็ต้องมาจัดการพวกคริปตอนที่มันอยู่บนเสาก่อนครับก่อนที่จะเริ่มจัดการมังกรยิงเลยลองพิษนะลองพิษแล้วยังเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยเสาไหนวะเสานี้เหรอที่บอกอยู่ในเสานี้แค่นั้นแหละครับอย่างที่เห็นเลยมันมีเส้นสีขาวๆได้ออกมาจากเสาต้นนี้ไม่รู้ว่าด้านในจะมีฮิตต์อยู่หรือเปล่าแต่เท่าจากที่ดูเนี่ยมันมีเส้นสีขาวมาฮีลเลือดเจ้ามังกรตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยพวกเราเนี่ยก็เลยคิดว่าขุดเข้าไปด้านในแล้วก็ทำลายฮิตต์ก่อนดีกว่าซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้เลยครับว่าออฟซิเดียนเนี่ยมันใช้เวลาขุดนานมากๆครับในส่วนนี้ก็เลยต้องใช้เวลาขุดนานสักพักนึงเลยแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆครับในช่วงนี้เนี่ยเสียงมังกรค่อนข้างดังนิดนึงครับไม่ว่าจะลดเสียงในเกมเบาขนาดไหนเนี่ยเอามาตัดต่อมันก็ยังดังอยู่ดีเอ๊ะมันจะเจอมันเจอแล้วถึงนี้เลยนี่ไงเจอแล้วจะระเบิดไหมวางแรงระเบิดนะเดี๋ยวตีเองโอเคเรียบร้อยและก็อย่างที่คิดเลยครับมีซ่อนอยู่ในเสาหนึ่งอันจริงๆด้วยหลังจากที่จัดการคิดตั้นจนครบหมดทุกอันแล้วเนี่ยต่อไปก็ไปถึงคิวเจ้ามังกรกันแล้วครับแต่ก็ยังไม่ทันได้จัดการมังกรเลยครับพิษของมังกรเนี่ยทำให้ผมตายไปซะก่อนแต่ก็หยุดการฆ่ามังกรของเราไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าเราไม่ฆ่ามังกรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกลับบ้านได้นอกจากตายอะนะเ
ยังไม่โดนเลยสิ นี่ดักหน้าก็ดูดิดักหน้าไปมันก็ม้วนหลบดูดิหนูเต็มเสาอะบอกเลยมันบินอะไรของมันจะลงแล้วจะลงแล้วจะลงบินได้แบบมันงูอ่ะงูเลยไปดูมันมีเม็ดเดียวด้วยนะแล้วก็เรียบร้อยครับเราสามารถจัดการมังกรตัวนี้ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังได้เลเวลกับไข่มังกรกลับไปบ้านอีกด้วยต่อจากนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากแล้วครับเหลือแค่ตกแต่งโลกใบนี้ให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นจากโลกที่มีแต่ดอกไม้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ก็ยังขาดอะไรหลายอย่างอยู่เลยครับใครที่อยากให้มี200วันต่อเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์มากันหน่อยนะครับและนี่ก็คือ100วันในโลกที่มีแต่ดอกไม้ครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับและอยากให้เล่นโลกไหนอีกอยากให้มีซีรีส์โลกไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย